เรื่องโครงการลงทุนของเรา4โครงการเนี่ยเราได้ผู้ลงทุนไปหมดแล้วนะครับตอนนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินอุตภาวเมืองการบินภาคตะวันออกท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาบตาพุธนี่มาตั้งแต่ปีที่แล้วรวมๆแล้วเนี่ยจะมีเงินลงทุนทั้งหมด 625,900 กับ1ล้านบาทนะครับอันเนี้ยเริ่มลงทุนบางส่วนแล้วรถไฟความเร็วสูงเราเริ่มสร้างโน่นสร้างนี่ละสนามบินก็เริ่มเคลียร์ที่ละนะครับทางมาบตาพุธเขาก็เริ่มไปสำรวจละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กำลังมีการลงทุนอยู่ทั้งหมดเนี่ย600,000กว่าล้านเนี่ย625,000ล้านเนี่ยก็เป็นรัฐลงทุนซะ 40% อีก 60% นี้เอกชนลงทุนนะครับหนักๆที่รัฐลงทุนก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงแค่นั้นเองส่วนโครงการอีก3โครงการนี่เอกชนลงทุนเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งก็เป็นตามเจตนารมณ์ของเราคือเอาเอกชนมาร่วมลงทุนคราวนี้ที่น่าดีใจก็คือทั้ง4โครงการเนี่ยคนที่นำเรื่องการลงทุนเป็นเอกชนไทยไม่เหมือนสมัยก่อนนะเราไม่ได้หมายความว่าเราทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราต้องไปกู้เงินต่างประเทศมาแล้วก็มาลงทุนเอาบริษัทต่างชาติมาสร้างแล้วเขาก็เอาเงินกลับไปคราวนี้ไม่ใช่นะครับการทำ PPP ในประเทศไทยเนี่ยเราใช้เงินในประเทศของบริษัทในประเทศแล้วก็ใช้บริษัทไทยเป็นคนทำทั้งหมดทั้ง4โครงการเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากนะฮะแล้วก็พอทำได้แบบนี้ก็หมายความว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าขบวนการการลงทุนอื่นๆในประเทศไทยเนี่ยใช้ PPP ทำงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นแซนด์บ็อกซ์ของเราเรื่องกฎระเบียบเรื่องเกี่ยวกับการทำ PPP ก็พอทำได้เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยนอกจากการลงทุนอุตสาหกรรมที่ว่าไว้4แกนแล้วเนี่ยที่จะเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จะลง4ปีข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณสักแสนล้านนะครับแสนล้านที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากอุตสาหกรรมที่จะลงทุนประมาณ400,000 ล้านเพราะนั้นเราก็คิดว่าเงินลงทุนที่อยู่ใน EC ในช่วงหลังโควิดเนี่ยน่าจะตกปีหนึ่งประมาณสัก400,000 ล้านพยายามจะช่วยกันทำให้ได้นะครับแน่นอนโครงสร้างพื้นฐานได้อยู่แล้วนะฮะทีนี้ก็ไปสร้างเรื่องอุตสาหกรรมมาลงทุนต่อนะฮะในขณะเดียวกันเราก็ทำเรื่องบ้านฉางทำเรื่องเมืองทำเรื่องการท่องเที่ยวทำเรื่องการพัฒนาพื้นที่ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายที่เรากำลังจะทำอยู่คิดว่าถึงปีนี้น่าจะเห็นภาพทั้งหมดละของ EC ตัว 5G ที่เราทำเนี่ยก็เป็นตัวใหม่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยล้ำหน้าอาเซียนอยู่ประมาณ2ปีเพราะว่าเราประมูลเรื่องสัญญาณไปแล้วแล้วก็สัญญาณใน EC นี่ติดตั้งไปแล้ว 80% ของพื้นที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่จะทำ 5G เนี่ยเขาก็มองเห็นประเทศไทยแล้วล่ะว่าเรานำเรื่องนี้ไปไกลนะเพราะนั้นมันก็เกิดกระแสการลงทุนมาเรื่อง 5G อย่างเงี้ยนะครับอีกตัวนึงที่เรากำลังจะทำต่อนอกจาก Medical Hub กับไอ้ตัว Green แล้วเนี่ยเราก็จะทำเรื่อง EV ต่อก็คือ12อุตสาหกรรมเดิมนี่เอามา reshape ใหม่ตอนนี้ EV ก็เปลี่ยนเร็วมากเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าที่จะใช้ไฟฟ้าก็เปลี่ยนเร็วมากเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีจุดของการลงทุนใหม่อุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดจากการลงทุนที่เรารอเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมเอาไว้นะครับวันนี้ก็จะเป็นรูปเป็นร่างละขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ